พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ความได้เปรียบด้านทรัพยากรชีวภาพบวกกับการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่ไม่ด้อยกว่าใครทำให้ประเทศไทยก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ได้ไม่ยากนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือการวิจัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการผลิตระดับกึ่งอุตสาหกรรมเพราะจะช่วยให้งานวิจัยต่อยอดไปสู่ระดับอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะสวทช.ได้ก่อตั้งศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ขึ้นณอาคารกลุ่มนวัตกรรม2อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเพื่อดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารคนและอาหารสัตว์ในระดับอุตสาหกรรมแบบครบวงจรโดยบูรณาการความเชี่ยวชาญด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆจากเครือข่ายนักวิจัยทั้งในและนอกสวทช.รวมทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนการผลิตในระดับกึ่งอุตสาหกรรมเพื่อประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของนวัตกรรมที่สร้างขึ้นที่ผ่านมามีผลงานที่ประสบความสำเร็จจากโครงการนี้และนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมแล้วพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช 02-564-8000